สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับช่องทุรันมุตู้นะครับผมสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีกับการกลับมาของโตโยต้ามาเจตตีนะฮะที่ทุกคนรอคอยนะครับโตโยต้ากลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ของรถตู้อีกครั้งนะครับในประเทศไทยจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันนะครับก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับมุ่งสู่ 10,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับเอาละครับทุกคนมารับชมกันเลยกับโตโยต้ามาเจตี้รถตู้ในประเทศไทยนะครับที่ราคามือ2นั้นขึ้นไปได้ยังไงแพงกว่ามือ1นะฮะมารับชมกันเลยประกาศราคาออกมากันอย่างแน่ชัดแล้วนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมนะทุกคนมากับราคาทาน 1,989,000 นะครับมีแค่2รุ่นนะต่อมานะครับเป็นรุ่นท็อปและแกนเด้นะครับมากับราคา 2,329,000 ขึ้นราคาไปถึงเกือบ 200,000 บาทกันเลยนะครับทีเดียวเลยนะฮะทุกท่านก็ชื่นชอบกันนะครับก็มารับชมมาด้วยกับไฟหน้านะฮะ LED แบบโปรเจคเตอร์แบบดูอัลด้วยพร้อมกับ Daytime Running Light และไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้อยู่นะจ๊ะทุกคนยังไม่พอนะครับไฟตันหมอกก็เป็น LED เหมือนเดิมอันนี้ส่วนมากการเปลี่ยนแปลงทยอยดูกันหลังๆนะอันนี้ยังเป็นหน้าเดิมทรงเดิมและเรียกว่าไฟหน้าไฟท้ายเดิมแล้วกันนะครับมาดูกันต่อนะฮะมากับกระจังหน้าลายเดิมนะครับลายซีพร้อมโครเมียมอันหรูหรานะฮะกับโตโยต้ามาเจตตี้นะครับทุกคนพร้อมชายล่างดักลมแบบลมดำนั่นเองนะครับมาพร้อมกระจกมองข้างแบบโครเมียมเงาวิ่งว่างกันเลยนะครับทีเดียวพร้อมกระจกมองข้างแบบปรับระพับอัตโนมัติและไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองนะฮะส่วนมือจับยังไม่พอนะครับใส่โครเมียมให้มันประกายแวววาวมาทั้ง2บานนะครับทั้งมือจับเปิดประตูและมือประตูสไลด์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยแบบโครเมียมวิ่งมั่งเหมือนเดิมนะครับขอบ17ลายเดิมนั่นเองนะครับให้ความหรูหราหมาเห่ากันอย่างเช่นเคยนะฮะด้านข้างมากับรูปทรงนะครับที่เป็นรูปทรงที่เป็นคลาสสิกทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังขายได้นะครับทุกคนมาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะฮะทุกคนนี่แต่เสียดายนะจ๊ะฝาท้ายไม่ไฟฟ้าเหมือนเดิมเปิดแล้วดีดกระเด็นเปี้ยงกันไปเลยนะฮะไม่เป็นไรครับร้านติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามีแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวไฟท้ายนะครับมากับไฟท้ายแบบ full LED นะจ๊ะอันนี้ให้แบบ full LED นะครับไม่เหมือนด้านหน้านะส่วนกรอบทะเบียนก็เล่นโครเมียมแบบวิบวับวิ่งว่างกันเลยนะครับทีเดียวประกายกันแสบตากันเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับยังมาพร้อมกับชายล่านะครับพร้อมกับเส้นโครเมียมล้อมรอบคันกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ไม่มีรีเฟลคเตอร์สะท้อนแสงมาให้นะครับส่วนฝาท้ายนะครับเปิดแบบดีดเด้งกันทีเดียวนะครับดึงมือกันห้อยโหนกันนะฮะพร้อมกับด้านท้ายบรรทุกสัมภาระได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวมาดูด้านหน้ากันนะครับคอนโซลได้รับการอัปเกรดใหม่ตัวนี้จะบอกว่าว้าวกันอย่างที่คนไทยรอคอยกันเลยนะจ๊ะทุกคนเบาะนั่งคู่หน้าไม่มีแถว3แถวแล้วนะมีแค่2แถวพร้อมคอนโซลกลางที่วางแขนและกล่องเก็บของนะครับแต่เบรกมือยังเป็นแบบไฟมืออยู่เลยนะไม่ให้ไฟฟ้านะไม่มีออโต้เบรกมือด้วยแหละทุกคนนะแต่ได้ตัวนี้กลับมาทดแทนครับเบาะไฟฟ้าแบบคู่หน้านะครับคนขับแบบปรับแบบ8ทิศทางและคนนั่งปรับแบบ4ทิศทางนะมาแววในส่วนนะครับด้านหลังนะฮะทุกคนนี่จะเป็นเบาะแยกแบบนี้เลยให้ทัศนวิสัยกว้างไกลแบบตรงข้างหลังมองเข้ามาข้างหน้าอย่างเด่นชัดนะครับนี่ตัวนี้อัปเกรดใหม่เบาะแถวที่2เป็นแบบ3ที่นั่งในดูกันชัดๆแบบนี้เลยทุกคนแต่3ที่นั่งแบบ VIP นะรับได้ไม่เหมือน H1 หรือ Hyundai Staria นะจ๊ะนี่เบาะแถวที่3เป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับรองน่องด้วยทุกคนแถวที่3 Very good เลยอ่ะสุดยอดไหมฮะทุกคนนี่นะครับคู่หน้านะครับเป็นแบบ3ที่นั่งจริงแต่พับได้แล้วก็มีรองน่องมาให้ด้วยแต่ไม่มีไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไฟมือนะครับปรับรองน่องไฟฟ้าแล้วปรับเอียงเป็นแบบไฟมือนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับได้ตัวนี้มาถือว่ารับได้นะฮะแต่ก็เสียเวลาถึง2ปีนะครับในการออกแบบเบาะใหม่นะครับสำหรับ3ที่นั่งแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับมาพร้อมแบบนี้ก็คุ้มๆนะฮะทุกคนแถวกลางครับที่ออกแบบใหม่ยังพับลงมาแบบนี้ได้พร้อมที่วางแก้วนะแล้วก็เป็นที่นั่งได้ด้วยแจ่มเลยนะฮะที่นั่งนะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ํารอบคันกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมที่ชาร์จแบบไทป์ A และไทป์ C มีมาให้ครบเซตเลยกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนเบาะแถว2นะครับออกแบบกันให้สามารถเข้าแถว3ยังไงทําอย่างนี้ครับพับ A ลงมาข้างหน้าแล้วเลื่อนมานะฮะทุกคนจะเดินเข้าไปแบบแถว3แถว4ได้อย่างสบายกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับรองน่องให้ด้วยเห็นไหมแล้วเวลาเดินทางไกลนั่งแบบนี้นะทุกคนโอ้โหนี่ครับ VIP เหมือนกันเฟิร์สคลาสนะครับถึงจะไม่มีเบาะแบบกัปตันซีทแล้วก็ตามนะฮะ
ยังมาพร้อมกับชายบันไดนะครับที่ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับพร้อมกับไฟ LED 2บันไดให้แสงสว่างยามค่ำคืนกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับม่านบังแดดมีมาให้2แถวเหมือนเดิมไม่หักลบกบหนี้ไปนะครับพร้อมไฟแอมเบียนไลท์แบบเปลี่ยนสีได้ยังมากันแบบครบๆและลำโพงแบบ12ลำโพงมีมาให้ด้วยนะฮะส่วนพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมลายไม้ทรงเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กตรงกลางนั่นเองถุงลมนิรภัยถึง9ใบนั่นเองนะฮะส่วนด้านข้างด้านซ้ายนะทุกคนมาพร้อมกับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นั่นเองและการสั่งงานด้วยเสียงนะฮะในส่วนด้านขวานั้นควบคุมในเรื่องของเรดาร์และควิคคอนโทรลนะครับระบบเซฟตี้เซนต่างๆเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ผิดเพี้ยนนะครับในส่วนจอมาตรวัดก็เป็นจอเดิมแต่มีการปรับปรุงระบบข้างในใหม่ในเรื่องของ DPF นะครับระบบเผาผ่านไอเสียกันผ่านยูโร5นั่นเองในส่วนหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอเดิมนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ต่างๆนะครับมากันให้ครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนกล้องมองหน้านะครับเปลี่ยนแปลงนะครับใส่เวอร์ชันใหม่ของ Toyota แต่ไม่มีกล้องมองด้านหลังมาให้นะครับในส่วนของบันทึกภาพนั่นเองนะฮะทุกคนในส่วนของระบบแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะฮะแต่ไม่ใช่แยกโซนนะทุกคนเป็นแบบออโต้แต่ไม่แยกซ้ายขวานะแต่แยกหน้าหลังให้นะครับพร้อมกับระบบนาโนอีด้วยนะครับให้ผิวชุ่มชื้นนะครับมีมาให้นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ไม่ลดออปชันคุณลงไปนะครับผมในส่วนของแอร์แถวหลังนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมแต่เป็นแบบออโต้นะฮะแต่ไม่ใช่แบบแยกปรับอุณหภูมิได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้นะปรับได้แต่ลมแรงลมแบบออโต้นะครับทุกคนแต่ถ้าเวอร์ชันญี่ปุ่นเมืองนอกนี่คือสามารถแยกปรับอุณหภูมิได้นะครับตัวนี้ไม่เป็นไรครับออปชันโดนตัดไปเวอร์ชันไทยโดนนิดหน่อยครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลเทอร์โบ 2.8 ลิตรเหมือนเดิมนะฮะรหัสเดิมกันเลยทีเดียวนะครับกำลังสูงสุดที่163แรงม้านะครับ 3,600 รอบและแรงบิดสูงสุด420นิวตันที่ 1,600 ถึง 2,200 รอบนะครับรองรับน้ำมันนะครับ B20 ด้วยแล้วก็ผ่านมาตรฐานยูโร5กันแล้วทีเดียวนะฮะในส่วนตัวนี้นะครับขอบอกเลยเสียดายจริงๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ท่านในเวอร์ชันกระบะหรือ Fortuner ไปกันถึง200กว่าแรงม้ากันแล้วทีเดียวนะครับไม่เป็นไรครับเวอร์ชันไทยเรารอเวอร์ชันหน้านะครับตัวไฮบริดกันดีกว่าหวังว่าคงจะมาลงในตู้ Majesty ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนเกียร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัติแบบ6จังหวะนะคะตัวนี้พร้อม Sequential นะครับบวกลบมีมาให้เรียบร้อยเวลาคุณขึ้นเขาลงเขามีมาให้ครบคันกันเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะทุกคนในส่วนของระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติก็มีมาให้นะครับไม่ลดหย่อนไม่ห่างหายกันไปนะครับออโต้นะครับสามารถปรับหน่วงอัตโนมัติได้ด้วยหรือจะแบบเมนวลก็ได้เช่นกันนะฮะทุกคนส่วนเข็มขัดนิรภัยเซฟตี้เบลมีมาให้ครบทั้ง11ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะครับคาดกันให้ครบเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนในส่วนของความปลอดภัยท่านอื่นนะครับโครงสร้างตัวถังของ Toyota GOA นั้นก็ยังให้ความเรียกว่ามั่นใจได้ระดับนึงนะครับในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุนะครับพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็ยังมาพร้อมกับดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อด้วยนะครับเบรกกันหนึบหนับหนับใจกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดนะครับนี่นะฮะพร้อมเหล็กกันโค้งกันเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะครับก็เป็นแบบโฟลิงนะครับมาพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับซึ่งช่วงล่างของมาเจตี้ตัวนี้เรียกว่านุ่มนวลกันเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องไปแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนด้านหลังนะครับล้อหลังก็มีแบบ Limited Slip มาให้คุณด้วยครบคันกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดคุณไปติดลมติดโคลนที่ไหนก็ผ่านกันได้อย่างสบายครับระบบความปลอดภัยมีมาให้ตั้งแต่ระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD นะครับเสริมแรงเบรก BA นะครับควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TRC นะครับระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ES นะครับเปิดให้นะครับเฟืองท้ายมาแบบออโต้ลิมิเต็ดสลิปด้วยนะครับพร้อมออกตัวทางลาดชันระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับออโต้ไฮบีมีมาให้นะครับช่วยเตือนมุมอับที่กระจกมองข้างนะครับระบบเตือนเมื่อรถตัดผ่านถอยหลังนะครับ RCTA นะฮะระบบควบคุมเขาเลยอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่สต็อปแอนด์โกนะคิดว่านะครับระบบป้องกันการออกนอกช่องจราจรนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีแจ้งเตือนหรือว่าเป็นแบบหน่วงพวงมาลัยให้ด้วยนะครับต้องรอติดตามชมกันนะข้อมูลเทคนิคอีกทีนะฮะถุงลมนิรภัย9ตำแหน่งมีมาให้ครบนะครับกล้องมองภาพ360องศารอบคันนะครับมีมาให้ครบคันกันเลยทีเดียวนะครับล่ะครับก็มาถึงในเรื่องของท้ายคลิปกันแล้วนะครับสำหรับข้อมูล Toyota Majesty ใหม่เวอร์ชันไทยนะครับ
ตัวนี้นะครับใครสนใจว่าจะซื้อก็รีบจองกันเลยนะครับรถจะลงในเดือนถัดไปนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าใครจะรอออปชั่นของรถจีนหรือว่ารถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้านะครับจากจีนมาเปรียบเทียบกันดูก็รอดูกลางปีนี้ถึงปลายปีนี้นะครับสงครามนี้สนุกกันแน่นอนนะครับจะเลือกรถตู้ดีเซลหรือรถตู้ไฟฟ้านะครับมาดูออปชั่นหรือราคาอีกทีนะครับแล้วรอพบกับข้อมูลรถตู้ไฟฟ้าของแบรนด์จีนกันใหม่เร็วๆนี้นะฮะฝากติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องตุรันมูตู้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ